أذكار الصباح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. ครับความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับรุ่งอรุณอิสลามครับฟัจรุลอิสลามในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับก่อนที่พ่อบ้านจะออกจากบ้านไปเพื่อจะแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลที่โปรดปรานจากอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินของพระองค์ขออนุญาตต่อพระองค์ครับให้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะครับแล้วก็คุณลูกๆทั้งนั้นได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ขอให้พระองค์ได้ทรงมอบประทานริสกีที่ฮาลาลปัจจัยที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้เกิดเรี่ยวแรงสติปัญญาในการที่จะเรียนรู้อิสลามครับสถานภาพของการเป็นผู้ศรัทธานะครับนั่นคือเป็นการดียิ่งสำหรับผู้ที่ศรัทธาครับน้อยนิดแต่เพียงพอนั่นคือปัจจัยที่ฮาลาลที่อนุญาตจากอัลเลาะห์ครับน้อยนิดแล้วก็มีรอยยิ้มจากคุณลูกจากภรรยาแล้วก็สมาชิกในครอบครัวถือว่าดีที่สุดแล้วครับสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ครับขณะที่บุคคลกำลังวิ่งตามความศรีวิไลของโลกนี้บางครั้งก็วิ่งไปเหมือนกับคนที่กำลังวิ่งตามเงานั่นแหละครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าการหลอกลวงในโลกดุนยาในโลกปัจจุบันเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่ถ้าผู้ที่มีศรัทธามีสติอันตั้งมั่นต่อพระองค์ครับเขาจะรำลึกถึงพระองค์และเขาจะเจริญรอยตามดำรัสแห่งพระองค์อัลกุรอานจากแบบอย่างฉบับของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนกับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าวันที่ผู้คนวันที่พี่น้องของเขาจะหลีกหนีห่างจากเขาวันที่ภรรยาของเขาวันที่ลูกของเขาพี่น้องพ่อแม่เขาก็ต่างคนก็ต่างจะวิ่งหนีซึ่งกันและกันณวันนั้นซึ่งวันที่อยู่ต่อหน้าพระองค์มันเป็นวันที่น่ากลัวเหลือเกินครับขอดุอาต่อร้อยอย่าให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ศรัทธาเลยกับความน่ากลัวเพราะว่าเพื่อจะให้เขานั้นได้ปฏิบัติความดีงามแล้วก็นำเอาความดีทั้งหมดนั้นไปสู่ความพอพระทัยจากพระองค์วันนั้นนะครับทรัพย์สินเงินตราที่ใช้กันในโลกนี้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนใช้เงินตราแลกเปลี่ยนนะครับซื้อปัจจัยต่างๆวันนั้นกับเงินตราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่หากเป็นเงินตราที่ได้มาจากสิ่งที่คดโกงครับหรือเงินตราที่ได้มาด้วยกับไม่ฮาลาลคดโกงเข้ามาจากการฉกฉวยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นจะไม่ได้รับอะไรเพราะโลกนี้เรามองถึงว่าการใช้เงินตราซื้อความสุขได้ต่างๆนานาแต่วันนั้นไม่มีแล้วครับท่านั้นหัวใจที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ลิ้นที่รำลึกถึงพระองค์หูที่ฟังแต่เรื่องราวดีๆนั่นแหละครับจะเป็นปัจจัยช่วยเขาได้ณวันที่อยู่ต่อหน้าพระองค์วิธีอย่างนี้ครับวันนี้เรามาพูดกันอีกวันหนึ่งนะครับด้วยกับวิธีดังกล่าวที่บอกครับจาก3ส่วนอวัยวะของเราหูหัวใจนะครับหูทั้ง2หัวใจหูทั้ง2และก็ลิ้นริมฝีปากของเขานะครับวิธีดังกล่าวก็คือทุกครั้งเนี่ยมาพูดถึงลิ้นเราอ่านอะไรก็ตามจงอ่านอย่างใจจดใจจ่อเช่นเราอ่านอัลกุรอานด้วยกับใจจดใจจ่ออ่านฮะดีษนะครับหรืออ่านเรื่องราวอิสลามก็อ่านอย่างมีความรู้สึกอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นมีความขมักเขม้นใจจดใจจดใจจ่อจนกว่าหูทั้งสองของเราจะได้ยินสิ่งที่เราอ่านอัลกุรอานนะครับหลายคนช้ามาจะต้องรู้เรื่องของหนังสือพิมพ์ว่าโลกเข้าไปกันถึงไหนแล้วใจจดใจจ่อกับข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือใจจดใจจ่อกับหน้าจอทีวีที่มีการรายงานข่าวอันนั้นเป็นเรื่องของโลกในเรื่องของการไปอยู่ปัจจุบันก็ยังมีความรู้สึกใจจดใจจ่อกับสิ่งนั้น
แต่ลองนึกมโนภาพนะครับว่าถ้าหากคนคนหนึ่งมีใจจดใจจ่อจากริมฝีปากของเขาจากการอ่านลิ้นของเขาจากการอ่านหูของเขาได้ยินแล้วก็ใจจดใจจ่อกับดำรัสแห่งพระองค์พระชนะของพระองค์นะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องทำแบบนั้นแหละครับขณะนั้นนะครับเอาไว้ว่าทั้ง3เนี่ยนะครับเอาไว้ว่าทั้ง3นะครับลิ้นนะครับหัวใจหูต้อง2จะทำงานไปพร้อมๆกันในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นอกเหนือจากการละหมาดแล้วเราก็ยังใช้อีก4คือ4เอาไว้ใช้ไว้ที่4ก็คือปลายนิ้วในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ปลายนิ้วของเราจะเป็นการสอดอกง่ายๆเลยที่เรารำลึกนึกถึงพระองค์ครับกล่าวนามของพระองค์นะครับเพราะปลายนิ้วจะช่วยถูกจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่มันได้กระทำไว้ปลายนิ้วของมนุษย์จะดีหรือไม่ดีก็จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ถ้าหากว่าปลายนิ้วของเขาไอวะนี้นอกเหนือจากละหมาดนะครับจะเสร็จละหมาดแล้วเนี่ยรำลึกนึกถึงพระองค์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเจ้าเขาก็จะเป็นพยานให้กับผู้ที่ศรัทธาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือนบีของเรานะครับจึงได้ส่งเสริมให้กระทำเช่นนี้นะครับท่านได้กล่าวนะครับว่าอะลัยกุนะบิตติสบีตัสบีห์วัตตะฮลีนวัตตักดีสินวะกุดนาบินอานามิลาวันบันอานาวันบินอานาบินอานามิดบินอานามินนะครับพวกเธอจงกล่าวสดุดีให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เถิดแล้วก็จงใช้ปลายนิ้วนับเพราะแท้จริงปลายนิ้วนั้นจะถูกถามและทำให้สนทนาได้และพวกเธออย่าได้เผลอผายและเลยเป็นอากาศมิฉะนั้นพวกเธอก็จะหลงลืมความเมตตาของพระองค์บันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีแล้วก็อิหม่ามอบูดาวูดรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเป็นอย่างไรครับเวลาเราพูดถึงอวัยวะหลายๆส่วนที่มันจะเขาจะกล่าวกับอัลลอฮ์เขาจะเป็นพยานเช่นปลายนิ้วที่ท่านนบีได้บอกว่าในวันกิยามะห์ในวันนั้นนะครับวันนี้จงใช้นิ้วนับนะครับในการรำลึกถึงพระองค์ครับเพราะแท้จริงปลายนิ้วจะถูกถามและทำให้สนทนาได้สำหรับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเวลาเขาพูดเวลาท่านนบีพูดอย่างนี้หัวใจเขาจะยินดีจะน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติเขาจะไม่คิดเลยว่าจะเป็นไปได้หรือใครเป็นคนบอกกับเราท่านนบีบอกกับเราถือว่าเป็นสิ่งที่แบบฉบับที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อถือได้อย่างล้านเปอร์เซ็นต์แล้วหลายคนเวลามาบอกบางครั้งยังไม่มีหลักฐานหรือยังไม่มีความชัดเจนก็ยังเชื่อนะครับหรือเราเห็นไหมครับว่าหนังสือพิมพ์ข่าวต่างๆในเวลาเราได้ยินบางทีเชื่อเลยกับโดยบางครั้งไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็หลายครั้งก็พบว่าข่าวต่างๆเป็นข่าวที่อุปโลกนะครับข่าวที่เต้าข่าวขึ้นมาบ้างข่าวที่สร้างความสับสนแต่แน่นอนที่สุดสำหรับผู้ที่ศรัทธาไม่มีกันเนื้อท่านนบีได้บอกแล้วเนี่ยเขาศรัทธาว่าวันนั้นลิ้นของเขาปลายนิ้วของเขาหัวใจของเขาจะต้องไปเป็นพยานให้กับเขาถ้าเขาทำดีก็จะเป็นพยานถ้าปลายนิ้วเป็นการเป็นเพื่อกับการนับความยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงการนับหลังละหมาดนะครับนบีให้เราจะใช้นิ้วเนี่ยนับจะเป็นพยานให้กับเราเชื่อมั่นอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับบ่าวของพระองค์นะครับโดยเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาบอกกับเราเชื่อมั่นเถอะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าหากว่าเราใช้อวัยวะทั้งหมดของเราเนี่ยไปเพื่อพระองค์เนี่ยเขาก็จะเป็นพยานให้กับเราอย่างแน่นอนครับถ้าลองมาดูสิครับว่าการปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อันตรายกว่าความตายเสียอีกนะครับการปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เนี่ยครับก็เปรียบเทียบว่ามันอันตรายกว่าความตายคือเวลาที่ผ่านไปแล้วก็เวลาที่ผ่านไปเพราะอะไรครับเพราะเวลาเนี่ยไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้เวลาที่มีอยู่ของผู้ศรัทธานั้นนะครับหรือมนุษย์ทุกคนเมื่อพูดไปแล้วเช่นผมจบคำพูดไปแล้วมันเป็นอดีตครับเวลานั้นจะหมุนไปทุกวันนะครับเรานับเปรียบเทียบตามเวลามาตรฐานของเราที่ใช้เป็นมาตรฐานก็คือนาทีวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนปีแล้วก็เปลี่ยนกันไปมันไม่สามารถจะเรียกเวลากลับคืนมาได้แล้วจะทำอะไรก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าหากไร้ประโยชน์อันตรายยิ่งกว่าความตายซะอีกเพราะเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเลยครับเพราะการปล่อยเวลาให้สูญเปล่านั้นก็จะตัดขาดผู้ศรัทธาหรือเราจะอัลลอฮ์
ครับถ้าปล่อยเวลาไปแล้วครับจะตัดขาดจากพระองค์และก็โลกหน้าแต่ความตายนั้นจะพาภาคเราจากโลกนี้ไปแล้วก็ผู้คนเท่านั้นนะครับการปล่อยเวลาให้สูญเปล่านั้นจะตัดขาดจากเราจากอัลเลาะห์และโลกหน้าแต่ความตายนั้นจะพรากเราจากโลกนี้และกับผู้คนเท่านั้นครับท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านได้กล่าวไว้อย่างไรท่านได้กล่าวว่าฉันได้คบหากับคนนะคนที่เขานั้นเน้นในการชำระจิตใจนะครับเป็นผู้ที่มีความสันโดษนั่นแหละครับทำให้ฉันได้รับประโยชน์จากคำกล่าวของพวกเขาอยู่2ประการด้วยกันก็คือ1เวลาเปรียบเสมือนกับคมดาบท่านผู้ชมเห็นคมดาบใช่ไหมครับว่าคมกริบแล้วก็น่ากลัวมากๆหากท่านไม่ใช้ประโยชน์จากมันก็จะเป็นอันตรายกับท่านจากคมดาบนั่นแหละครับ2แล้วก็ตัวของท่านเองหากท่านไม่ใช้ตัวของท่านเองไปในทางที่ถูกต้องมันก็ใช้ท่านไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมควรเช่นกันครับตัวของเราท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะครับได้กล่าวนะครับอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวว่าทั้ง2ประการนี้ช่างมีประโยชน์มากและก็ได้ใจความอย่างยิ่งอีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตื่นตัวอย่างแรงกล้าของผู้ที่กล่าวแล้วก็ปฏิบัติเช่นนี้อีกด้วยเห็นไหมครับว่าเวลาเนี่ยถ้าถูกใช้ไปอย่างไร้ประโยชน์ครับไร้สิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะเป็นดาบที่มันจะย้อนคืนสนองมาให้กับเราโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ศรัทธาครับฉะนั้นใช้เวลาทั้งหมดไปในหนทางแห่งความดีเชคอบุลอับบาอะห์มัดอิบนุอิบรอฮีมอัลวะอัลวาซิตีหรือเราจะรู้จักนะครับว่าในนามว่าอิบนุเชคอัลคอรอมีนได้กล่าวนะครับเป็นคำพูดที่ตักเตือนอย่างดีนะครับว่าพวกเราทั้งหมดควรจะให้เวลาช่วงหนึ่งจากช่วงกลางคืนและก็กลางวันนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่ตามลำพังกับพระเจ้าของเรากับผู้ทรงสูงส่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลานั้นเราจะรวบรวมสมาธิของเราแต่ละซึ่งความวุ่นวายยุ่งเหยิงของโลกนี้ออกจากหัวใจของพวกเราและปล่อยวางสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺการกระทำเช่นนี้ครับจะทำให้มนุษย์รู้จักสภาพของตัวเขาเองกับพระเจ้าของเขานะครับหากว่าในช่วงเวลานั้นทำให้เขามีสมาธิมุ่งมั่นตั้งใจจริงปลื้มใจรักแล้วก็เชิดชูพระเจ้าของเขาครับหัวใจที่นิ่งมีความปรารถนาที่จะรำลึกนึกถึงพระองค์พร้อมกับมีความปรารถนาสู่เบื้องบนแห่งพระเจ้าแล้วช่วงเวลานั้นย่อมเป็นตัวอย่างของสภาพของบ่าวในหลุมฝังศพของพวกเขาเมื่อเขาปราศจากทรัพย์สินสิ่งที่เขารักและก็หวงแหนและหากผู้ใดไม่เคยปล่อยวางหัวใจของตัวเองจากความยุ่งเหยิงและพันธะต่างๆในโลกนี้แม้เพียงสักชั่วเวลาเดียวพึงทราบเถิดว่าคนผู้นั้นย่อมไม่มีสัมพันธ์ใดๆกับเบื้องบนแห่งพระของพระเจ้าเขานั้นไม่ควรจะได้รับความรักแม้กระทั่งจะเป็นคนที่ถูกรักก็ตามดังนั้นเขาจงร้องไห้กับตัวของเขาเองเถิดนะครับนี่คือคำกล่าวของเชคอบุลอับบาสอะห์มัดอิบนุอิบรอฮีมอัลวาซิตีหรืออิบนุเชคอัลคอรอมียีนนะครับท่านได้กล่าวไว้เป็นการเตือนสตินะครับให้กับผู้ที่ศรัทธาท่านนี้เราจะทำอย่างไรเราควรจะใช้เวลาช่วงหนึ่งในหนึ่งวันเพื่อปฏิบัติละหมาด5เวลาอย่างนอบน้อมแล้วก็สงบเสงี่ยมแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทั้งในขณะที่เรารุกวะนะครับคือโค้งลักษณะโค้งนะครับรุกวะนะครับในภาษาอาหรับเรียกอย่างนั้นนะครับคือการโค้งนะครับต่อพระองค์แล้วก็การก้มกราบต่อพระองค์หรือการสุญูดดังนั้นครับพวกเราจึงไม่สมควรผู้ศรัทธาจึงไม่สมควรที่จะมักน้อยแล้วก็ละเลยตัวของเราเองหรือตัวของผู้ที่ศรัทธาทั้งที่ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มี24ชั่วโมงเราจะใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเพื่ออัลเลาะห์มีคำถามว่าไม่ได้กันนั่นหรือเพื่อที่พวกเราจะได้ใช้เวลานั้นเคารพต่อพระองค์อิบาดะห์ต่อพระองค์อย่างแท้จริงแล้วก็หมั่นเพียรในการปฏิบัติข้อบังคับต่างๆตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งมวลนะครับนี่คือสิ่งที่ดีงามครับท่านผู้ชมครับดังนั้นหัวใจของเราลิ้นของเราทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อพระองค์นะครับถ้าหากว่าความดีทั้งหมดนะครับความดีที่เราทำความนิ่งสงบในละหมาดครับความนิ่งสงบในหัวใจของเรานั้น
เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีจะทำให้สภาพในหลุมฝังศพของผู้ที่ศรัทธานั้นเป็นการตายที่มีความสุขที่สุดวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวมากๆครับต้องอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนเลยนะครับใต้ในหลุมฝังศพขณะที่แผ่นดินกลบหน้าครับขณะที่อยู่แผ่นดินกลบหน้าแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีอะไรจะให้กับผู้ศรัทธาได้นอกจากความดีๆเข้าได้ขนขวายไว้ณวันนี้แล้วก็ความดีจะเป็นเพื่อนของเขาครับในวันที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพแผ่นดินกลบหน้าและวันที่ฟื้นคืนชีพไปสู่พระองค์นะครับวันนี้ช่วงเช้าๆครับอรุณรุ่งอิสลามครับฝากขอคิดไว้จากลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลลอฮุวัลลอฮุวัลลอฮุวัลลอฮุอัลลอฮุ